คำขวัญอำเภอเชียงดาวเชียงดาวชายแดนถ้ำสวยดอยสูงพระสถูปเมืองงายกำเนิดสายแม่ปิงอำเภอเชียงดาวเป็นเมืองเก่าแก่โบราณเมืองหนึ่งมีอายุอย่างน้อยที่สุดประมาณ713ปีนับถึงปีพุทธศักราช2553ลักษณะภูมิประเทศเป็นบริเวณป่าไม้ภูเขาสูงสภาพภูมิอากาศมี3ฤดูคือในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกมากที่สุดฤดูหนาวมีช่วงระยะเวลายาวนานมากคือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ส่วนฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนแต่สภาพอากาศไม่ร้อนมากนักประมาณ27องศาเซนเซียสอำเภอเชียงดาวประกอบไปด้วย7ตำบลคือตำบลเชียงดาวตำบลแม่นะตำบลเมืองงายตำบลเมืองคองตำบลปิงโค้งตำบลทุ่งข้าวพวงและตำบลเมืองนะประวัติความเป็นมาของตำบลเมืองนะจากคำบอกเล่าของคนเก่าแก่ซึ่งเล่าเป็นนิทานไว้ว่าเมืองนี้พระสมณโคดมหรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันได้เสด็จมาโปรดมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงเทือกเขาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่รวมของแม่น้ำหลายสายซึ่งปัจจุบันเรียกว่าสันดอยถ้วยพระพุทธองค์ทรงเสด็จประทับณใต้ต้นไม้ใหญ่เมื่อชาวบ้านทั้งหลายได้ทราบข่าวก็พากันมากราบสักการะบูชาไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มาร่วมกันกราบสักการะบูชาด้วยในบรรดาสัตว์เหล่านั้นมีพญาช้างเผือกเชือกหนึ่งเกิดความศรัทธาได้เก็บเอาผลไม้มาถวายคือผลนะหรือลูกสมอเมื่อพระพุทธองค์ทรงรับผลนะหรือลูกสมอก็กลายเป็นทองคำทันทีพญาช้างเผือกจึงได้ถวายตัวรับใช้ต่อพระพุทธองค์อยู่ต่อมาวันหนึ่งพญาช้างเผือกลงไปเล่นน้ำในลำธารใกล้ๆได้มีพรานป่าใจดำอมหิตมาพบเข้าได้รุมทำร้ายพญาช้างเผือกจนขาดใจตายร่างของพญาช้างเผือกค่อยๆจมลงและหายไปก็พอดีกับพระพุทธองค์เสด็จผ่านมาพบเข้าพระพุทธองค์ทรงเมตตาเทศนาสั่งสอนจนพวกพราหมณ์ป่าเลิกทำความชั่วและได้ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนโดยตั้งชื่อบริเวณนี้ว่าเมืองนะมาจนถึงปัจจุบันซึ่งสถานที่ที่พญาช้างเผือกลงไปเล่นน้ำและถูกพรานทำร้ายจนขาดใจตายก็คือน้ำตกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำปิงตั้งอยู่ห่างจากท่าเมืองนะประมาณ2กิโลเมตรพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลเมืองนะเป็นเทือกเขาสลับกับที่ราบมีเนื้อที่ประมาณ486ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 33,800 ไร่อาณาเขตตำบลเมืองนะทิศเหนือ
ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนมาหรือประเทศพม่าทิศใต้ติดกับตำบลทุ่งข้าวพวงและตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทิศตะวันออกติดกับตำบลสีดงเย็นอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ทิศตะวันตกติดกับตำบลเตียงหลวงอำเภอเวียงแหจังหวัดเชียงใหม่ตำบลเมืองนะมี14หมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านอพปทั้งหมดได้แก่1บ้านเมืองนะ2บ้านแก่น้อย3บ้านนาหวาย4บ้านโลป่าหาน5บ้านโป่งอ่าง6บ้านน้ำรู7บ้านห้วยไส้8บ้านจองคำ9บ้านชัยยา10บ้านอรุโนไทย11บ้านหนองแขม12บ้านหนองเขียว13บ้านเกียจันทร์14บ้านใหม่สามัคคีถ้ำเมืองนะขึ้นอยู่กับหมู่บ้านเมืองนะตำบลเมืองนะตั้งอยู่ติดกับเส้นทางเดินทัพสายสำคัญสมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายพม่าอยู่ห่างจากเขตแดนไทยพม่าประมาณ 1.5 กิโลเมตรเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำปิงซึ่งไหลผ่านตำบลเมืองนะตำบลเมืองงายตำบลปิงโค้งและตำบลแม่นะแล้วไหลไปสู่อำเภอแม่แตงรวมความยาวที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอเชียงดาวประมาณ97กิโลเมตรปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งศูนย์อพยพไทยใหญ่กว่า 7,000 หลังคาเรือนตามประวัติศาสตร์เส้นทางสายนี้เมื่อปีพุทธศักราช2148สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ใช้เดินทัพจะเข้าไปตีทัพอังวะที่มารุกรานเมืองงายและเมืองแสนหวีซึ่งเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาโดยเสด็จยกทัพมาทางเมืองเชียงใหม่และทรงพักทัพที่เมืองเชียงใหม่เพื่อสักการะพระพุทธสิหิงและทรงเสด็จยกทัพมาตั้งค่ายใหญ่ที่เมืองงายจากเมืองงายก็ทรงเสด็จยกทัพผ่านบ้านเมืองนะเข้าสู่เขตทุ่งแก้วของเมืองหางซึ่งขณะนี้อยู่ในเขตประเทศพม่าเรียกว่าเมืองตวนเพื่อจะไปตีทัพอังวะที่บริเวณทุ่งแก้วนี้พระองค์ท่านได้เกิดประชวรด้วยไข้ทรพิษถ้ำเมืองนะอยู่ติดกับเส้นทางเดินทัพมีลักษณะตั้งอยู่สูงกว่าพื้นที่ราบประมาณ8เมตรจุคนได้ประมาณ 20-30 คนเป็นถ้ำตันสภาพเป็นพื้นเรียบแต่ที่น่าแปลกคือที่ปากถ้ำมีร่องรอยของการทลายปากถ้ำให้กว้างออกและมีการนำหินจำนวนมากมาทำเป็นทางลาดขึ้นลงขนาดกว้างประมาณ5เมตรเพื่ออาจใช้เป็นทางขึ้นลงด้วยคนจำนวนมากซึ่งผิดปกติจากถ้ำทั่วๆไปซึ่งลักษณะเดิมอาจจะเป็นหน้าผาค่อนข้างชันเหมือนบริเวณใกล้เคียงสภาพของหินที่ถูกทลายที่ปากถ้ำและหินที่นำมาทำทางขึ้นลงถ้าเป็นการสึกกร่อนโดยทางธรรมชาติต้องใช้เวลาเป็นร้อยๆปีถึงจะมีสภาพเป็นแบบนี้ได้และเมื่อย้อนหลังไปเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมาถ้าดูจากสภาพหินที่ถูกทลายที่ปากถ้ำและหินที่นำมาทำทางขึ้นลงบริเวณนี้ยังคงจะเป็นป่าดงดิบ
จะมีคนจำนวนมากมายมาทลายปากถ้ำและนำหินก้อนโตๆมาถมเป็นทางขึ้นลงได้ก็เฉพาะคนที่มากับกองทัพเท่านั้นและถ้ายามปกติคนในกองทัพก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทลายปากถ้ำให้กว้างออกและทำทางขึ้นลงที่มีขนาดใหญ่เพราะตัวถ้ำมีขนาดเล็กและตันคงจะไม่มีสิ่งใดสำคัญที่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายด้วยคนจำนวนมากในเวลาเดียวกันขึ้นไปเก็บหรือนำลงมาหรือมีน้ำหนักมากจนต้องทำทางขนาดใหญ่ขึ้นไปรองรับและในประวัติศาสตร์เท่าที่พอทราบอยู่บ้างก็ไม่ปรากฏว่ามีของมีค่าสำคัญอะไรรวมทั้งไม่มีพวกโบราณสถานหรือชุมชนใหญ่อยู่ในบริเวณนี้ลักษณะภายในถ้ำภายในถ้ำมีแท่นหินขนาดคนนอนได้สบายแต่ปัจจุบันนี้ได้มีสำนักสงฆ์เกิดขึ้นที่นี่และได้ใช้ไม้กระดานปูยกพื้นเหนือแท่นหินเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปและมีการตกแต่งพื้นถ้ำด้วยปูนซีเมนต์ทำให้เปลี่ยนสภาพที่แท้จริงไปสอบถามจากพระที่สำนักสงฆ์ได้ทราบว่าหลวงปู่ดูพรหมปัญโยแห่งวัดสะแกอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งชาวอยุธยาถือว่าท่านเป็นเกจิรูปหนึ่งท่านได้บอกให้คณะศิษย์มาตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นที่ถ้ำณแห่งนี้เพราะว่าเป็นสถานที่สำคัญที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเสด็จมาสวรรคตณถ้ำแห่งนี้ด้วยการให้พระวรงคตวิริยทโรหรือหลวงตาม้าซึ่งเป็นลูกศิษย์ออกทุดงมาค้นหาจนพบและนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้วได้สอบถามชาวไทยใหญ่อายุประมาณ 60-70 ปีขึ้นไปได้ความว่าตั้งแต่เขตทุ่งแก้วเมืองต่วนในพม่าและตั้งแต่เขตแดนไทยตามล่องเขาทางเดินทัพจนถึงเมืองงายพบเห็นถ้ำที่ไหนบ้างที่มีการทลายปากถ้ำให้กว้างออกและมีการทำทางขึ้นลงที่มีขนาดใหญ่เหมือนกับถ้ำที่เมืองณนี่บ้างหรือไม่ก็ได้คำตอบจากชาวไทยใหญ่บอกว่าไม่มีและยังบอกต่อไปว่าบริเวณแถวนี้เคยเดินหาของป่าตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กก็เห็นลักษณะถ้ำแบบนี้ที่เดียวคือที่ถ้ำเมืองณนี้เท่านั้น